มาพบกันในเบรกที่สองครับกับเรื่องราวของนักฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องราวเส้นทางชีวิตของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ว่าถืออยู่โลดแล่นในระดับลีกภูมิภาคเนี่ยถือว่านานพอสมควรนะแล้วก็มีชื่อพอสมควรแล้วปัจจุบันนี้เขาก็มาไต่ระดับขึ้นมาสู่ทางอีกสองแล้วนะครับนักฟุตบอลที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ก็คือทางนันทวัฒน์ปกฝ้ายนะครับถือว่าเป็นกองกลางที่มีฝีเท้าดีคนหนึ่งความจริงจากที่ผมติดต่อน้องไปครั้งแรกน้องก็ค่อนข้างจะไม่ว่างนะเพราะน้องคิดว่าประวัติตัวเองอาจจะยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าผมก็บอกว่าสนใจหรือไม่น่าสนใจหรือไม่สำคัญเพราะว่าทุกคนนักฟุตบอลทุกคนเนี่ยมีเรื่องราวมีเส้นทางชีวิตที่น่าเรียนรู้ทุกคนอยู่แล้วนะครับก็น้องก็ตัดสินใจที่จะมาพูดคุยกับเราตอนนี้น้องถือสายรออยู่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นให้เราแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับผมนายรันทร์อกฝ้ายครับเล่นตำแหน่งกองกลางครับอยู่ทีมนครปฐมยูไนเต็ดครับครับปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ25ปีครับครับเราครับเป็นภูมิลำเนาเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพเลยครับพี่อ๋อครับพูดถึงเส้นทางเราดีกว่าก่อนที่จะเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นมายังไงตั้งแต่วัยเด็กก็ผมก็เล่นไม่เล่นเตะบอลกับเพื่อนแถวบ้านครับแล้วก็ไปแข่งโรงเรียนประถมครับโรงเรียนบริเวณศึกษาแล้วก็ไปรู้จักกับโค้ชถาปกรณ์ดีมากครับโอ้โหครับเราก็ชักชวนไปฝึกซ้อมที่อะคาเดมี่ครับครับชื่อธนบุรีอินเตอร์ครับหลังจากนั้นก็ผมก็ซ้อมอยู่ธนบุรีอินเตอร์แล้วก็เข้าสู่มัธยมต้นครับม.1ที่โรงเรียนสวิทาพิเศษครับครับสวิทาพิเศษเรียนใช่ครับโรงเรียนชื่อดังแยกฝั่งทนแต่เขาเน้นฟุตซอลเป็นหลักครับเล่นฟุตซอลครับเราเองก็เป็นครับครับเราเองเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนมาแต่วัยประถมเลยจนถึงมัธยมใช่ใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นเข้าทวิทาก็มีเพื่อนร่วมรุ่นอย่างสำเริงหันเชี่ยวครับที่เรียนด้วยกันแล้วก็มีศิวพงษ์พันแก้วครับตอนนี้ที่อยู่พีทีประจวบผู้รักษาประตูครับแล้วก็พอม.2ก็ย้ายไปโรงเรียนสตรีวิทย์2ครับช่วงนั้นก็กำลังโคกับเมืองทองเลยครับครับครับแล้วก็แต่อยู่ได้ปีเดียวครับม.3ก็ย้ายมาสวนกุหลาบวิทยาลัยครับแล้วก็อยู่ยาวจนจบม.6เลยครับก็ทำให้ในช่วงของวัยมัธยมเราเนี่ยผ่าน3โรงเรียนเลยใช่ครับตอนนั้นทำไมตัดสินใจย้ายโรงเรียนไปมาก็ตอนอยู่เทวิทาก็เล่นฟุตซอลครับแล้วมันเจ็บเข่าครับเขาก็เลยต้องหาโรงเรียนที่เล่นฟุตบอลแบบจริงจังครับครับแล้วก็ไปได้ที่สตรีวิทย์2ครับแล้วเป็นไงพอไปสู่กับสวนกุหลาบก็ครับอยู่สวนกุหลาบก็ได้เล่นทุกรายการของโรงเรียนเลยครับแล้วก็ได้แชมป์จตุรมิตรร่วมกับเพื่อนปิเตียนครับครับพอจากการมีถือว่าพอมาสวนกุหลาบนี่ถือว่ามันค่อนข้างจะเป็นช่วงที่มันเริ่มเป็นต่อยอดไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วใช่ครับสวนกุหลาบก็เป็นโรงเรียนที่มีประวัติที่ยาวนานครับเราก็เริ่มมีทีมมาสนใจครับตอนนั้นไปลงทีมกับสมุทรสงครามครับตอนนั้นยุคนช่วยครับก็หลังช่วงม.5ก็ได้เซ็นสัญญากับสมุทรสงครามครับยังไงคือเราไปขอลงทีมกับเขาหรือว่าทางนช่วยมาลงทีมกับโรงเรียนของเราเราโรงเรียนเราไปลงกับครับของเขาครับครับพอโค้ชรู้จักกันก็เลยได้ลงกันครับพอหลังจบเกมก็นักชวนก็เรียกไปคุยครับก็ได้เซ็นสัญญากับสมุทรสงครามครับสัก2ปีครับตอนนั้นก็คือเราก็เพิ่งอายุประมาณ17ปี17ขึ้น18ครับใช่ครับแล้วเป็นไงครับประสบการณ์ปีแรกกับสมุทรสงครามก็ได้ซ้อมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมร่วมกับทีมเท่าไหร่ด้วยครับก็ต้องเรียน
ก็ไปได้แค่อาทิตย์ละ 2-3 วันครับแล้วก็ได้ซ้อมกับพี่ๆเขาก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับครับเนื่องจากว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางของที่มันค่อนข้างจะไกลนิดนึงใช่ครับครับกับ2ปีนี่คือส่วนมากคือเป็นการร่วมซ้อมแต่ว่าจะไม่ลงสนามอะไรเลยเพื่อเป็นทางการไม่เลยครับก็มีแค่ลงทีมนิดหน่อยเองครับครับแล้วกับปีแรกในการเล่นฟุตบอลอาชีพเนี่ยนัดช่วยคุยอะไรกับเราอย่างไรบ้างก็ผมต้องปรับไปเยอะเลยครับกับบอลอาชีพตอนนั้นก็ทั้งสภาพร่างกายแล้วก็ความคิดเยอะมากเลยครับที่ต้องแก้ครับแล้วพออยู่กับน้าช่วยแล้วก็19ปีขอลงทีมกับสมุทรสงครามต่อก็ผมก็ลงในนามสมุทรสงครามครับแล้วก็หลังจบเกมก็ได้เข้าไปร่วมเขาให้เข้าไปซ้อมกับทีมชาติต่อครับตอนนั้นอายุ19ครับทีมชาติที่เราติดตอนนั้นเป็นชุดไหนครับชุด19ปีครับไปทัวร์นาเมนต์อะไรไปชิงแชมป์อาเซียนมั้งครับไปอินโดครับครับซึ่งในชุดนั้นเราเองก็จะมีเพื่อนร่วมรุ่นอย่างรัตนัยส่องแสงจันทร์อย่างชวัฒน์วีรชาติอย่างเจนลบอย่างอภิรักษ์บรวงอะไรเหล่านี้ใช่ครับครับเป็นไงครับทัวร์นาเมนต์นั้นผลงานของทีมก็ไปไม่ค่อยดีครับก็ไม่ถึงรอบชิงครับครับคือตอนนั้นก็จะมีทางป่าลอยจีศักดิ์เจริญจันทร์เป็นเฮดโค้ชอยู่ใช่ครับหลังจากจบจากทัวร์นาเมนต์ผมก็เจ็บหนักที่หลังครับแมตช์เจอครับน่าจะเจ้าภาพอินโดมั้งครับครับเจ็บหนักพักไปเท่าไหร่ก็ร่วมปีได้ครับพี่เจ็บหนักแล้วก็ไม่ปีสุดท้ายกับสวนกลับก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับก็เจ็บพักอย่างเดียวก็ทำให้สัญญาก็ไม่รับการต่อไปโดยปริยายเลยแล้วก็บวกกับตอนนั้นน้าช่วยก็ออกครับผลงานทีมไม่ดีแล้วก็น้าช่วยก็ออกแล้วเขาก็เรียกผมเข้าไปคุยกับผู้บริหารใหม่ตอนนั้นครับผมก็บอกว่าผมเจ็บอยู่ครับเขาก็เลยบอกว่างั้นแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญากันแล้วกันครับแล้วก็น้าช่วยก็ไปทำถ้าจำไม่ผิดก็ท่าเรือหรือสุโขทัยนี่แหละครับครับครับผมแล้วการท่าเรือใช่ครับน้าก็บอกว่าให้ยังไงผมก็บอกว่าช่วงนั้นปกติบ้านก็ไม่ค่อยเชื่อว่าฟุตบอลอาชีพจะเลี้ยงตัวเองได้เพราะผมก็เจ็บก็ต้องเลือกมหาลัยก็เลือกเรียนที่มหิดลครับตัวเองเจ็บด้วยครับอยากฟื้นฟูตัวเองก็เลยต้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มหิดลครับอ๋อครับครับพูดถึงตั้งแต่เด็กเลยที่เราเลือกว่าจะเล่นฟุตบอลจนถึงวัยมัธยมเลยทางพ่อแม่เขาพูดคุยกับเราอย่างไรก็ไม่ได้พูดคุยอะไรเลยครับปล่อยเราอิสระเลยครับก็ถือว่าช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่เราต้องเอาดีทางด้านการเรียนอยู่ใช่ครับพอเติบโตมาผ่านวัยมัธยมที่เราต้องเลือกว่าอาจจะมีอาชีพมีรายได้ขึ้นมาทางครอบครัวก็อาจจะเข้ามามีบทบาทบ้างใช่ครับเพราะเขายังไม่เชื่อว่าฟุตบอลจะเลี้ยงตัวเองได้ครับครับแล้วเราก็เจ็บก็เลยต้องหาเรียนมหาลัยครับครับสัญญาฉบับแรกที่ได้จากสมุทรสงครามเนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่ตอนนั้นค่าแรงของเรา15,000 บาทถ้าจำไม่ผิดครับครับก็เป็นสัญญาสำหรับนักเตะที่กลุ่มของดาวรุ่งใช่ครับเป็นไงครับหลังจากเจ็บพักไปหนึ่งปีนี้ไปรักษาอะไรอย่างไรก็รักษาที่มหาวิทยาลัยเลยครับแล้วก็พักไปหนึ่งปีก็ดีขึ้นครับแล้วก็มีโกชอยครับแล้วชอยมาชวนไปอยู่BTU ด้วยครับครับบิตตอนนั้นเป็นราชชา BTU ครับครับก็ยุคนั้นก็มีอาจารย์หมัดเป็นโค้ชครับครับก็คือโค้ชหมัดสมัติอมัตยกุล
ช่ครับก็เราได้รับสัญญาอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นสัญญาปีเดียวครับแต่อยู่ได้แค่เล็กเดียวก็ย้ายทีมครับย้ายมาอยู่กรุงธนบุรีครับทำไมถึงตัดสินใจย้ายกลางคันตอนนั้นนี่กรุงธนบุรีใช้สนามมองไม่จนเป็นกลางเย่าด้วยครับก็เลยเตะที่มองก็เลยเลือกง่ายครับเลยอยู่ที่นี่ดีกว่าก็คือเลิกเรียนแล้วทิวสตาร์ทมาซ้อมได้เลยใช่ครับก็เลยอยู่ที่นี่ครับอยู่กรุงธนบุรีมา 3-4 ปีครับก็ถือว่าน่าจะเป็นสโมสรที่เราเล่นด้วยนานที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ครับจนคืออยู่จนสโมสรยุบไปเลยใช่ครับครับเป็นไงกับการเล่นในดิวิชั่น2กับกรุงธนบุรีตอนนั้นก็เราก็เป็นกำลังหลักก็พาทีมขึ้นสู่ดิวิชั่นที่3แล้วก็ได้รองแชมป์โซนตะวันตกมาครับครับตามอันดับหนึ่งเป็นสมุทรสาครครับเพราะถึงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ลงสนามต่อเนื่องมากที่สุดใช่ครับครับจนถึงกรุงธนบุรี FC พักทีมไปแล้วไปที่ไหนต่อแล้วก็ผมก็เรียนจบปี3แล้วก็ปี4ก็ต้องทำเรื่องไปฝึกงานครับครับก็ได้ความคำชักชวนจากโค้ชต้อมครับวิทย์วรศักดิ์ให้ไปที่แอร์ฟอร์สครับครับโค้ชต้อมวิทย์วรศักดิ์อุปถัมภ์นรากรใช่ครับก็ไปฝึกงานแล้วก็ได้เล่นแอร์ฟอร์สโรบินสันช่วยแอร์ฟอร์สชุดใหญ่ครับอยู่เล็กนะครับจนฝึกงานเสร็จก็ย้ายทีมครับลงใต้ไปนครศรีเยอเต็ดครับครับคือกับแอร์ฟอร์สโรบินสันเนี่ยคือไปฝึกงานเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ครับครับแล้วบทบาทหน้าที่ต้องทำยังไงในการเป็นทั้งนักเตะเป็นทั้งนักศึกษาฝึกงานก็ทั้งเตรียมอุปกรณ์ครับแล้วก็จัดตั้งอุปกรณ์แล้วก็นำวอร์มแล้วก็นำปูดาวครับก็ชอบเหมือนเพื่อนครับครับคือจากนั้นก็คือก็ลงใต้ไปจุดไปเล่นไทยลีก3ใช่ครับครับใครชักชวนไปสู่นครศรีก็มีเพื่อนเป็นต่างชาติคนหนึ่งครับครับโจที่เล่นอยู่ก็เลยชักชวนไปตอนนั้นมีโค้ชเองเป็นโค้ชครับก็คือทางสมิวอาบังกาใช่ครับก็คือตอนนั้นก็คือพอเราฝึกงานระยะเวลาประมาณ3เดือน2สามเดือนฝึกงานเสร็จก็ย้ายทีมใช่ครับครับก็ไปเล่นนครศรีหนึ่งเล็กก็พอจบเล็กก็มีโอกาสได้เซ็นสัญญาต่อครับครับแต่ก็ยังไม่ได้เซ็นครับเพราะไกลบ้านครับคิดถึงบ้านก็เลยเก็บไว้ก่อนครับยังไม่ได้เซ็นสัญญาครับชอนเซนดูรี่ชักชวนให้มาอยู่บางกอกครับเขาเคยเห็นตอนเขาเป็นหัวหน้าอาคาเดมี่ที่เมืองทองครับผมไปลงทีมด้วยแล้วก็เลยเคยรู้จักกันครับครับคือด้วยความที่ณตอนนั้นโรงเรียนของเราสมัยประถมดีลกับเมืองทองอยู่ใช่ครับเขาชักชวนให้มาอยู่บางกอกครับก็คือในฤดูกาลที่ผ่านมานี่แหละใช่ครับ2019ใช่ครับเราได้อยู่บางกอก1ฤดูกาลครับกับบางกอก1ฤดูกาลปีนี้ย้ายอีกแล้วก็มาสู่ไทยลีก2กับนครปฐมยูไนเต็ดครับทำไมถึงมีโอกาสมาตรงนี้ก็ต้องขอบคุณโค้ชธงครับโค้ชธงไปสเกาทีมขอนแก่นครับเจอบางกอกตอนนั้นครับแล้วก็โค้ชธงก็คงประทับใจในฟอร์มการเล่นของเราหรือเปล่าครับก็เลย
จะย้ายทีมมาครับตรงนี้เซ็นสัญญากับนครปฐมกี่ปี1ฤดูกาลครับครับพูดถึงสไตล์การเล่นของเราหน่อยครับการเล่นกองกลางเนี่ยถ้าไปเปรียบกับนักฟุตบอลในชื่อดังในยุโรปในลีกดังๆเนี่ยเราคิดว่าเราคล้ายคลึงกับใครมากที่สุดก็น่าจะเป็นคาซิมิโร่ครับของเรอัลมาดริดใช่ครับคือยังไงสไตล์ของเราชอบเล่นบอลอะไรยังไงเราเป็นตัวตัดเกมครับครับครับปะทะบ่อยครับคือเราเนี่ยเลิกเล่นตำแหน่งนี้มาตั้งแต่วัยเด็กเลยใช่ไหมตัดเกมนี่เราเริ่มจากเล่นเซ็นเตอร์แบ็กก่อนครับครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆครับจนถึงช่วงม.4 ม.5 ครับแล้วจตุรมิตรโค้ชแบ็กมาเป็นโค้ชครับแล้วก็ได้จับผมจากเซ็นเตอร์แบ็กขึ้นมาเล่นกลางรับครับเพราะโค้ชแบ็กบอกว่าเราอินเซปต์บอลดีครับผ่านตัดบอลดีครับก็เลยให้ขึ้นมาเล่นกลางรับครับครับครับหลังนั้นก็เล่นกลางรับมาตลอดเลยครับพูดถึงโอกาสลงสนามในไทยลีก2เป็นยังไงครับปีนี้ก็ได้ลงยังได้ลงอยู่ครับยังได้ลงต่อเนื่องแต่ก็เป็นซัพพอร์ตครับเป็นสำรองครับครับคือเพื่อนๆในตำแหน่งเดียวกันกับเราเนี่ยมีใครบ้างก็มีเลสลี่ครับแล้วก็มีผมครับครับแล้วก็มีพี่เจนครับสามคนครับในตำแหน่งกลางรับคือหลักๆ ก็คือมักจะเป็นเลสลี่มากกว่าที่จะยืนตรงนี้ใช่ครับพอมาเล่นระดับไทย2ซึ่งความเข้มข้นของลีกความแข็งแกร่งของคู่แข่งมันจะเพิ่มขึ้นมาคิดว่าเรามีตรงไหนที่มันต้องปรับปรุงอีกบ้างหรือเปล่าครับก็มีหลายจุดเลยครับที่เราต้องปรับปรุงอีกเยอะครับก็ต้องมีทั้งความแม่นยำแล้วก็น้ำหนักครับแล้วก็พื้นที่ที่แคบลงทำให้ช่องการจ่ายมันเล็กลงนะครับเราต้องพยายามให้แม่นยำมากขึ้นครับครับครับตรงนี้คิดว่าการเล่นของเราจากเยาวชนจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วคิดว่ามันมาถึงความฝันของเราสูงสุดแล้วหรือยังสำหรับผมก็คิดว่ามาไกลกว่าที่มองเห็นภาพในตอนเด็กๆเลยครับก็ไม่คิดว่าเราจะมาไกลขนาดนี้ครับแต่ถ้ามองจากจุดนี้ก็คิดว่าเรายังต้องพานครปฐมขึ้นไทยลีก1ให้ได้ครับครับเป็นยังไงกับบรรยากาศนครปฐมไปสัมผัสอยู่มาหลายเดือนเหมือนกันเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่อบอุ่นดีครับแฟนคลับหน้าตาทุกแมตช์ครับในบ้านหรือไปเยือนก็เป็นครอบครัวที่ดีครับครอบครัวครับมีการพูดคุยกับแฟนบอลไหมครับว่าแฟนบอลเขามีการแนะนำอะไรเราบ้างไหมมีอะไรที่เราอยากสื่อสารอะไรกับแฟนบอลบ้างไหมก็พอมีอยู่ครับที่ชอบมีเขาก็มีแนะนำอยู่บ้างครับว่าต้องควรทำตัวอย่างไรครับครับณตอนนี้สโมสรหยุดพักมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับในการฝึกซ้อมตั้งแต่หยุดซ้อมก็ตั้งแต่มีนาเลยครับช่วงโควิดแต่ก็มีการซ้อมออนไลน์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์โดยนักกายภาพด้วยครับครับแล้วนะทุกวันนี้เราเองเนี่ยจบการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วมีความคิดที่จะทำงานด้านนี้หรือว่าจะเดินสายนักฟุตบอลอาชีพไปก่อนก็ตอนนี้ก็พยายามอยากจะทำควบคู่กันไปเลยครับคือก็ทั้งเล่นบอลแล้วมีเวลาว่างเราอาจจะเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์ของคนรักออกสุขภาพด้วยครับครับก็คืออาจจะแบบเปิดฟิตเนสเปิดอะไรเหล่านี้ไปประมาณนี้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็อยากเป็นเทรนเนอร์ก่อนครับเดี๋ยวอนาคตเขาอาจจะมีฟิตเนสเป็นของตัวเองครับครับทางสโมสรนครปฐมตอนนี้อัปเดตหน่อยว่าทางโค้ชธงมีนโยบายมาหรือยังว่าเรียกซ้อมอะไรยังไงยังเลยครับพี่ก็ยังต้องรอ
น่าจะดูสถานการณ์โควิดไปก่อนนะครับครับในขณะที่หลายๆสโมสรบางสโมสรเนี่ยอาจจะเริ่มขยับกันมาฝึกซ้อมบ้างแล้วแต่ว่านครปฐมนี้ตอนนี้ยังนิ่งอยู่ยังครับครับการใช้ชีวิตของเราปัจจุบันอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็มีการซ้อมออนไลน์กันอยู่นะครับแล้วการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกซ้อมนอกจากซ้อมออนไลน์เนี่ยเรามีไปยืดเส้นยืดสายอะไรเสกวันบางไม้เมื่อมันปลดล็อกแล้วก็วันอังคารครับวันพฤหัสเราก็ทำการวิ่งเองครับเก็บสภาพร่างกายเองครับครับแต่อย่างการไปเตะบอลกับเพื่อนฝูงไปอะไรยังไม่มียังเลยครับแม้กระทั่งกับเตะเล่นๆกับเพื่อนด้วยกันเองก็มีบ้างครับเตะเล่นๆอ๋อครับก็ยังมีอยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเหลือเวลาประมาณ 1-2 นาทีอยากให้ตัวเราเองเนี่ยฝากถึงอาจจะเป็นนักฟุตบอลเยาวชนที่อยากจะเป็นอาจจะเดินทางสายนี้อยากจะเรียนสายวิชาชีพนี้หรือว่าแฟนบอลที่ติดตามเราอยู่อยากเราอยากจะฝากอยากจะพูดอะไรก็อยากจะฝากสำหรับน้องๆก่อนนะครับว่าเราเล่นฟุตบอลเพราะเราชอบเรารักผมก็เริ่มจากสิ่งที่ผมชอบถึงที่ผมรักเหมือนกันแต่เราก็ต้องควบคุมปัจจัยอื่นๆด้วยในการเป็นนักฟุตบอลไม่ใช่แค่เราเล่นฟุตบอลเราต้องดูแลสภาพร่างกายเราต้องดูแลสภาพตัวเองแล้วก็ต้องมีการเรียนดูแลอนาคตตัวเองด้วยครับครับก็ขอฝากถึงแฟนคลับนครปฐมนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันให้กำลังใจกันนะครับเราสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับครับผมนี่คือคร่าวๆกับนันทวัฒน์กกฝ้ายนะครับนักฟุตบอลกองกลางสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดนะครับอย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณทางตัวนันทวัฒน์เองมากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับรายการของเรานะครับก่อนจบรายการไปนะครับฝากช่องทางติดตามนะครับทาง FM97 นะครับหมุนเข้ามาฟังกันได้นะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีนะครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับรวมถึงทางแฟนเพจ FM97 นะครับสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกฟังออนไลน์ก็มาเปิดฟังทางแฟนเพจได้เช่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าผมและนันทวัฒน์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ